Apple ปล่อย iOS 12 Beta 7 สำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันแล้วครับแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ปิดไม่ให้อัปเดตครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครบ1สัปดาห์พอดีและ Apple ก็ปล่อย iOS 12 Beta 7 สำหรับนักพัฒนามาให้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ในครั้งนี้มีขนาดไฟล์ประมาณ384เมกะไบต์ครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับว่ามีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเอ๊ะเดี๋ยวช้าก่อนครับปรากฏว่าถ้าเราเข้าไปดูในหน้าจอการตั้งค่าแล้วเข้าไปตรวจสอบการอัปเดตปรากฏว่าไม่มีการอัปเดต iOS 12 Beta 7 สำหรับนักพัฒนาครับการอัปเดตหายไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุอันน่าแปลกประหลาดที่ทำให้ iOS 12 Beta 7 สำหรับนักพัฒนาที่ปกติจะถูกปล่อยออกมาให้อัปเดตแบบ OTA หรือที่ย่อมาจาก Over the Air นั่นคือการอัปเดตไร้สายผ่าน Wi-Fi กลับหายไปในเวลาไม่นานครับเรียกว่าปล่อยให้อัปเดตกันอยู่ดีๆก็หายไปเฉยเลยครับหายกันไปต่อหน้าต่อตากันแบบงงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนตอนนี้ขณะที่ทำคลิปก็ยังไม่กลับมาครับเวลาเช็คการอัปเดตก็ยังไม่แสดงขึ้นมานะครับผมลองเข้าไปที่เว็บของ Apple โดยตรงเข้าไปในส่วนของนักพัฒนาแล้วเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ iOS 12 Beta 7 สำหรับนักพัฒนาเพื่อมาทำการอัปเดตผ่านโปรแกรม iTunes ก็ไม่สามารถอัปเดตได้ครับเกิด Error หมายเลข3194แสดงขึ้นมาซึ่ง Error นี้บอกให้ทราบว่า iTunes ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple ได้นั่นเองครับนั่นคือนอกจากจะปิดการอัปเดตผ่าน OTA ก็ยังปิดการอัปเดตผ่าน iTunes ไปด้วยครับสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Appleต้องเอาการอัปเดตเบต้า7ออกไปทันทีหลังจากที่ปล่อยออกมาเพียงไม่นานเพราะเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นมาครับทั้งเครื่องค้างในหน้าจอล็อกไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงการทำงานต่างๆช้าไปหมดเลยครับเช่นการเปิดแอปก็ใช้เวลาหลายวินาทีมากจนเหมือนเครื่องค้างไปเลยกว่าจะเปิดการทำงานขึ้นมาได้ซึ่งผู้ใช้ทั่วโลกรายงานถึงปัญหานี้กันมากมายครับและนั่นเป็นเหตุให้เช้าวันนี้ไม่มีการอัปเดต iOS 12 Beta 7ตามกำหนดการซึ่งคนที่อัปเดตไปแล้วต้องรอไฟล์แก้ไขตามมาครับหรือย้อนกลับไปดาวเกตไฟล์เฟิร์มแวร์เบต้า6มาติดตั้งเข้าไปแทนสำหรับคนที่ยังไม่อัปเดตก็ถือว่าโชคดีไปครับเพราะถ้าอัปเดตไปแล้วเครื่องรวนกันอย่างหนักเลยครับถ้ารีบใช้ก็ต้องดาวเกตเท่านั้นครับตอนนี้เราก็ต้องรอดูท่าทีของ Apple กันต่อว่าจะทำการค้นหาข้อผิดพลาดทำการแก้ไขและจะส่งไฟล์อัปเดตออกมาเมื่อไหร่จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ